สวัสดีค่ะหาคู่กับพี่บีแบงคอกดัชชิ่งนะคะเทปนี้จะมาพูดเรื่องลงรูปคู่กับแฟนแต่แฟนโทรมาบอกว่าให้ลบรูปอันนี้เอามาจากพันทิปนะคะเป็นคำถามบนพันทิปข้อนี้ก็อย่างที่บีเคยพูดนะคะว่าถ้าเราลงรูปแฟนกับเรารูปคู่ยังไม่ได้เลยแล้วมันก็ต้องแปลว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่คนจริงจังจริงใจเนี่ยค่ะการลงรูปกับแฟนเป็นสิ่งที่ปกติมากเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่เราอยากยังไงอะถ่ายรูปด้วยกันการคนที่เล่นFacebook Twitter แล้วการลงรูปแฟนนะคะมันเป็นเรื่องที่ใครก็ทำกันทีนี้เนี่ยถ้าอีกฝ่ายเขาห้ามเราแปลว่าเราคงไม่ใช่ตัวจริงค่ะมีนักเขาน่าจะจีบใครหลายๆคนแล้วก็เขายังไม่ได้เห็นว่าเราเป็นตัวจริงอะนะคะก็ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็เลิกนะคะก็สัญญาณไม่ดีอย่างมากนะคะนะคะลองไปคิดดูขอบคุณค่ะหาคู่กับพี่บีแบงคอกแมทชิ่งเทนนี่จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ